ไม่เป็นไม่ใช่เอาเรื่องไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเอาสบายครับเดี๋ยวนี้ก็แม่ก็อยู่โรงพยาบาลอีกไปลงไปถึงกูเรื่องโยกจังมาเราไม่รู้ว่าบ้านใครไปบ้างก็ไปถามกับผู้ใหญ่บ้านนายกบ้างเขาก็บอกว่าอ๋อไม่รู้เพื่อนรับไปไม่รู้ว่าไปไหนวันนี้ก็โทรโทรเดี๋ยวไปวันนี้ก็ว่าจะมาที่จะเข้าประมาณ11โมงที่ต้องส่งให้เขาประมาณ10โมงอันนี้เข้าใจครับแรกก็ไม่คิดว่าจะมีเจ้าหน้าที่มารับอะไรขนาดนี้ก็ยอมรับว่าก็อึ้งเหมือนกันตกใจเหมือนกันแต่ว่าเราพร้อมหรอท่านนายกจะพาไปก็จะประสานอีกทีอ๋อจะประสานให้เราก็อาจจะไปเองสรุปแล้วอ่ะเป็นพวกอาหารกันนะครับอาหารที่พูดว่าลำบากเป็นกันเราเทียบค่าไม่ได้อาหารไม่มาตอนแรกเลยนะตอนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเคยถามเขาเหมือนกันเอาต้องไปจังหวัดแล้วเพราะว่าก่อนนะมีคนมาสถานแล้วก็โพสต์มาครับค่ะจะมาพร้อมกันยาตัวละเจ้าที่ว่าเราพุ่งมาซื้อให้เราที่ร้านที่ร้านแม่ใครที่มาเลยครับมาตอนนั้นได้ข้าวจ้างน่าจะที่ไอหน่อยจ้าเป็นเงินเดือนละหมื่นครับหมื่นด้วยครับว่าให้ช่วยงานก่อนสมัครแต่งไม่นานหรอกไม่นานนี่นายจ้างบอกใช่ทางโทรศัพท์ใช่ครับแต่ไม่ได้เจอกันแบบก็ต้องเจอกันบ้างบางทีก็บอกแค่ว่าให้ไปช่วยก่อนก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาเจอหน้าลูกเจอหน้าครอบครัวเจอหน้าแม่แล้วก็พี่น้องที่คอยเป็นห่วงอยู่ทางบ้านครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทางรัฐที่ช่วยเหลือพวกผมให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณมากครับพอมาถึงตอนแรกเลยที่ทำอะไรเป็นอันดับแรกก็หาลูกครับไปนอนกอดลูกเช้าก็หาเพื่อนดีใจมากครับที่ได้กลับมาถึงบ้านจากที่อยู่ที่เรือมันก็ที่เห็นในข่าวครับมันก็ทรมานทั้งกายทั้งใจทรมานมากครับพอมาเห็นหน้าลูกแล้วก็มีแรงฮึดจะทำอย่างอื่นต่อไปครับตอนอยู่ในเดือนที่สามารถติดต่อบอกครอบครัวอะไรได้ไหมก็ได้ครับก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าทางรัฐเขาช่วยเหลืออยู่ก็บอกเขาว่าถึงบ้านตัวไหนเดี๋ยวจะโทรมาบอกอีกทีถ้าได้ลงจากเรือก็ได้ลงจากเรือก็โทรไปบอกเขาทางบ้านแล้วหลังจากนี้มีวางแผนไหมจะทำอะไรยังไงจะกลับไปทำงานเหมือนเดิมก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะไปแบบไหนให้ถูกกฎหมายครับไม่ใช่เหมือนปีนี้ครับไม่หมายถึงว่าจะไปทำงานเหมือนเดิมหรือไปทำงานรับจ้างอย่างอื่นน่าจะอย่างอื่นนะครับว่าโซมเลียสงสัยไม่ไปแล้วครับเข็ดแล้วครับแต่คือก็ยังจะไปต่างประเทศก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปครับค่าแรงมันก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าเราอยู่นู่นค่าใช้จ่ายเราไม่ค่อยได้ใช้ครับคือมีหน้าที่หาเงินอย่างเดียวส่งทางบ้านถ้านายจ้างเขาโอเคมันก็โอเคครับแต่ค่าแรงไม่เกินบ้านเราครับตกวันหนึ่งก็500แต่เราอาศัยไม่ได้ใช้จ่ายอะไรครับอย่างไปเรือก็อยู่แต่บนเรือไม่ได้ไปซื้ออะไรที่ไหนก็กินอยู่บนเรืออดบ้างอิ่มบ้างเงินก็ทุกบาททุกตังก็ส่งทางบ้านถ้านายจ้างก็ส่งให้คุณพี่ไปลงไปทำเรือประมงกี่ครั้งคะผมไป2ครั้งครับปีที่แล้วก็ไปอิหร่านครับรายได้มันก็โอเคครับมันก็ได้มายอดมันก็ประมาณแสนกว่าครับปีเดียวครับค่าใช้จ่ายไปแล้วก็เหลือแสนกว่าครับครับเป็นก้อนเอามาให้ทางบ้านได้ครับส่งมาทางบ้านทุกเดือนแล้วก็เหลือเก็บมาบ้างครับแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ถูกนายจ้างเลยใช่ไหมครับครับปีที่แล้วมันก็โอเคครับทุกเดือนสิ้นเดือนก็โทรมาถามทางบ้านว่าเงินเข้ายังก็เข้าครับปกติแต่ปีนี้แย่ครับแล้วหลังจากนี้ทางสถานงานจังหวัดเขาให้ไปทำเรื่องอะไรต่อก็ไป
รื่องที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยครับเขาเรื่องที่เขาจะเยียวยาที่มีกันสังคมครับที่ก่อนไปที่อิหร่านครับว่าคนละไม่เกิน 30,000 ครับค่ะที่เป็นสมาชิกด้วยครับแล้วส่วนค่าจ้างที่ค้างอยู่ก็เขาจะดำเนินเรื่องให้ครับก็ช่วยดำเนินการตามเรื่องเงินเรื่องทองให้ครับกี่เดือนครับผมมันค้าง4เดือนครับเพราะว่าผมไป5เดือนนะครับมันได้เดือนเดียวที่เขาส่งให้ทีละ 5,000 5,000 5,000 ครับได้เดือนเดียวแต่ตีเป็นเงินเดือนก็เดือนเดียว 15,000 แค่นั้นครับที่ไป